สวัสดีครับฟุตบอลบลัดดี้เฮลครับเช้าวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1คว้าแชมป์เอฟเอคับคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟายูโรปาลีกนะครับคว้าสิทธิ์ไปเล่นคอมมูนิตี้ชิลนัดเปิดฤดูกาลซีซั่นหน้านะครับเป็นแชมป์เอฟเอคับสมัยที่13 ของสโมสรอ,อีกสมัยเดียวก็จะทันแล้วก็เท่ากับอาร์เซนอลแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับในฤดูกาลที่มันย่ำแย่ของสโมสรในเกมเลีกนะครับเรายังมีบอลถ้วยนะครับประสบความสำเร็จอีกหนึ่งรายการแล้วก็นั่นจะไำให้เอริกเทนฮักเป็นกุนซือคนแรกนรับตั้งแต่ยุคเซเ e c เฟอร์กูซนที่พาทีมคว้าแชมป์สปีติดต่อกันไลฟ์หลังเกมนะครับที่ทุกท่านได้อยู่ด้วยกันนะครับ ในช่วงหลังเกมจริงๆซึ่งผมไลฟ์ <l if> ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมง,ง,ง primero, ปกติก็จะไม่ได้ไลฟ์หลังเกมแต่ว่าคือมันเป็นแชมป์แล้วมันเป็นแชมป์ที่เราทุ่มเทพยายามกันมากนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ใช้เวลาหลังเกมอยู่กับแฟนช่องแฟนเพจสะหน่อยณเวลานั้นขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจรวมกันนะครับประมาณ2,000กว่าท่านที่อยู่ด้วยกันด้วยแต่ว่าทีนี้รายการของเราวันนี้นะครับพออารมณ์ความตื่นเต้นความดีใจนะครับมันก็หายไปละนะครับคือไม่ใช่ว่า เราจะไม่ดีใจแล้วนะเรายังดีใจยอยู่แต่เรามีสติมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะไปกันต่อในวันนี้ก็คือความชอบของผมที่มีต่อเกมนัดนี้รายละเอียดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในเกมนะครับเกรดหลังเกมควันหลงหลังเกมและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอีก2 3ถึงวันข้างหน้านะครับคือจริงๆเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยจะต้องมาเล่นเกมรับนะครับในวันนี้แหละนะครับคือทราบกันอยู่ ู่แล้วนะครับซิตี้ต้องครองบอลมากกว่าเราซิตี้ต้องพยายามทำเกมบุกใส่เรารแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะนอกจากการเล่นเกมรับนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่เทนฮากเขาพยายามจะเน้นย้ำกับนักเตะตลอดว่าเวลาคุณจะเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นตอนมีบอลกับไม่มีบอลเนี่ยนะครับหนึ่งตอนหนึ่งคุณต้องชนะนะครับเทคนิคสมาธินะครับการดวลกันแบบวันนอนวันนะครับคุณต้องทำได้ซึ่ง จะสังเกตเห็นว่าการเล่นเกมรับของยูเนเต็ดเนี่ยนะครับมันมีการเข้าคู่นะครับแมนมาร์กกับผู้เล่นซิตี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหมดเลยโดยเฉพาะเอ่อตรงกลางแผงมิดฟิลด์นะครับคือผู้เล่นซิตี้อยู่ไหนนะครับนักเตะยูเนเต็ดก็จะตามไปเข้าคู่กันตลอดนะครับอย่างเช่นโฟเดนกับอัมราบัตแบนนาโดกับไรส์สอดนะครับแล้วก็ดาร์โลข้างๆกับวอลเกอร์นะครับเจอโบรอยนะครับกับคอบบี้เมนูเห็นไหมแล้วมันจะเป็นการมาร์กในแบบที่ เขาไปไหนเราไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสมาธิสูงมากนะครับถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาดึงตัวเราออกจากตําแหน่งนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือโอเคมันต้องมีคนที่อยู่ในโซนแล้วก็คอยพยายามที่จะช่วยนะครับกลับไปอยู่ตรงพื้นที่นั้นนะครับซึ่งผมว่าเราก็มีสมาธิพอที่จะจัดการกับผู้เล่นซิตี้ทุกคนนะครับเมื่อเขาบุกมาในแดนสุดท้ายอย่างเช่นเราจะเห็นว่า ฮาแลนด์นะครับเจอทางลิชาแล้วก็วารานวันบิสทางนู้นก็ดูกว่าดีโอโควาซิชอยู่กับกาลาโชเห็นไหมครับอาจจะมีบรูโน่ว่างอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งต้องมีคนหนึ่งที่ว่างเพื่อที่จะ,อะคอยเป็นตัวฟรีนะครับคอยไปปกป้องพื้นที่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปอันนี้คือในแดนของซิตี้เมื่อเราต้องเล่นเกมรับในแดนล่างพอเล่นเกมรับในแดนบนครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ1นนะครับหยุดการบิลล์อัพ แล้วก็การขึ้นเกมตรงกลางของซิตี้นะครับตรงนี้เราเห็นชัดครับ4ต่อ2นะครับเขาขึ้นเกมยากมากคุณลองคิดดูว่าถึงขนาดที่แบ n a นาโดซิวานะครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำมากแล้วก็เป็นคนที่เซตเกมในระนาบเดียวกับคู่เซนเตอร์นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยแรชฟอร์ดที่หลายท่านบนบนกันนะครับก่อนหน้านี้เกมนี้เนี่ยโอเคแหละแรชฟอร์ดอาจจะมีส่วนกับเกมรุกบ้างนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้มีจังหวะคือฮามีประตูซึ่งจริงรส์ฟอร์ดยิงเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจังหวะล้ำหน้าก่อนของกาอาโชในช่วงครึ่งแรกแต่ประโยชน์ของรสฟอร์ดตอนไม่มีบอลน็คือการช่วยปิดพื้นที่นะครับตรงกลางสนามเพื่อไม่ให้บอลเนี่ยนะครับมันไปถึงโรรี่นะครับอย่างเช่นก็ภาพนี้นะครับย้อนกลับไปเราจะเห็นว่ารสฟอร์ดก็ขยับมาอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยปิดพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ คุณเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ผมทำเป็นเงาไว้ใช่ไหมครับด้านขวาของกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือการเข้าคู่กันระหว่างแม็ก m ทูมินีกับโรดรีนะครับนักเตะอีกคนที่เป็นแฟน์ยูเนเต็ดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเห็นรายชื่อก็บ่นกันว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่นักเตะคนหนึ่งนะครับเขาจะทำตัวมีประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนมีบอลอย่างเดียวคือเขาต้องทำตอนที่ไม่มีบอลด้วย โอเคก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าหลายเกมแม็ทูมินีสมาธิความทุ่มเทนะครับต่างๆมันก็อาจจะแย่จนแฟนบอลต้องตำหนิจริงๆเพราะว่าหลายเกมผมก็บน่นแม็กทูมินีนะครับแต่ว่าบางทีเราลืมไม่ได้เหมือนกันกับการเล่นโดยที่ไม่มีบอลของนักเตะหลายๆคนแล้ววันนี้แม็กทูมินีทำได้ดีนะครับในการพยายามมาร์กพยายามที่จะเกาะติดโรดรีเอาไว้แล้วก็ทำให้โรดริมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้าง,าง,างน้อย นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกทำไมการเล่นโดยที่ไม่มีบอลมันสำคัญนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมได้ไปที่สนามซ้อมซีเกรฟของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเขาก็จะมีประโยคเป็นคำคมนะครับติดไว้ที่ฝาผนังของสนามซ้อมนะครับซึ่งมีคำคมคำหนึ่งเนี่ยนะครับคือเขาเขียนไว้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะได้บอลน,นะครับรวมกันประมาณ 3- 4ถึงี่นาทีต่อเกมรวมกันนะครับแต่คุณต้อง รำลึกไว้นะครับว่าอีก87นาทีที่คุณไม่มีบอลเนี่ยคุณทําอะไรบ้างตอนที่คุณไม่มีบอลเนี่ยคุณช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับมันก็มีหลายจังหวะที่แม็กโธพยายามจะไล่ตามติดโรรี่นะครับแบบนี้อย่างเช่นช็อตนี้นะครับไปเพรสข้างบนแม็กโธก็จะมีไน้ที่ตามโรรี่ไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทึ่งอีกอย่างในในการเล่นเกมรับในแดนบนของในแต่เกมนี้คือเราบี้สูงมากนะครับซึ่งผมยอมรับว่า ตั้งแต่ดูยูเนเต็ดเจอซิตี้มาเนี่ยนะครับต่อให้เป็นยุคโอเลกุน่าโซชาก็ตามเรายังไม่เคยเห็นยูเนเต็ดบี้สูงถึงประตูฝั่งตรงข้ามขนาดนี้ครับคือสุดท้ายเนี่ยอย่างช็อตเนี้ยซิตี้เขาก็พยายามจะแก้ออกโดยการให้โควาซิสซึ่งเป็นคนที่มีบอล progression ที่ดีคือมี progressive carry รำเรียงบอลแก้พรสได้ดีแงะออกจากพรสได้ดีโคเซิสพยายามพาบอลแงะออกไปได้นะครับซึ่งไอเรื่องนี้โคเซิสเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยูเนเต็ดยังไม่ได้พรสดีขนาดนั้น แต่สิ่งที่ผมอึ้งก็คือว่าผมไม่ค่อยได้เห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดันขึ้นไปสูงขนาดนี้เพื่อเพรสคู่ต่อสู้นะครับพยายามที่จะแบบโอ้โหดันจนโควาซิชที่ต้องลงไปช่วยแก้เพรสเนี่ยเล่นยากเล่นยากจริงๆนะครับอยู่หน้ากรอบหกหลาเลยไม่ค่อยได้เห็นเพรสกันหนักขนาดนี้ผมก็เลยโพสต์ไปในเพจบอกว่าเออเฮ้ยดูกล้านะเรากล้าหาญมากเราดันสูงมาก <c oughs> ครับเราไปบี้ถึงหน้าปาดประตูเขา ก็มีแฟนเพจท่านนึงบอกว่าเอ้ยนะครับทีมอื่นก็ทําการเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะมันก็เป็นความคิดเห็นนะครับแต่ว่าผมก็ตอบไปว่าเออนะครับมันไม่ปกติเพราะว่าไม่เคยเห็นยูเนเต็ดเพรสใส่ซิตี้นะครับผมยังว่าแมนซิตี้นะครับสูงขนาดนี้มันก็เลยผมว่าเป็นเมนททลิตี้ครับหรือว่าเป็นทัศนคติที่เราไปเกมเนี้ยด้วยด้วยความรู้สึกสู้จริงๆอย่างที่ผมได้ไลฟ์หลังเกมไปนะครับซึ่งมันก็เต็มไปได้วยความรู้สึกว่า คือเกมนี้เราเป็นรองแล้วผมชอบมากเลยกับสถานการณ์ที่มันจะติดตกเป็นรองผู้ถึ่สู้ตามหน้าเสือนะครับแบบเนี่ยก่อนเกมแพ้แหน่แพ้เท่าไหร่ชอบเพราะว่าเนี่ยเราจะได้เห็นนักเตะเราเนี่ครับพยายามลบคาสบป,ประมาทพยายามลบคําดูถูกแบบเนี้ยนะครับด้วยการเล่นแบบเนี้ยคือหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องรับต่ำไว้แล้วก็โตเร็วซึ่งโอเคจริงนะครับซิตี้ครองบอลได้มากกว่าเป็นส่วนใหญ่จริงแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่เราต้องตั้งรับเยอะ นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะสุดท้ายเซตตี้เนี่ยเขาบางทีไม่ต้องครองบอลได้เหนือกว่าเราอยู่แล้วเขาจะเคาะบอลเก็บบอลเอาชนะในแดนกลางได้เหนือกว่าเราอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทํามีแค่จังหวะที่เพรสแดนบนได้ต้องเพรสนะครับและทีนี้เมื่อเซตตี้เนี่ยบุกมาตรงกลางสนามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการรับอย่างอดทนอย่างเช่นในภาพเหล่านี้นะครับมีวินัยในการออตั้งรับนะครับอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับ ซิตี้มีโอกาสยิง19ครั้งก็จริงแต่นะครับเราก็จะพบว่าเราจำกัดนะครับการยิงเข้ากรอบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นซิตี้ยิงเข้ากรอบแค่4ครั้งโอเคบางคนอาจจะบอกไม่คมเองด้วยนะครับนั่นก็ใช่แต่ขนาะเดียวกันก็คือมันก็มีการป้องกันของโอร์นาถึง3เซฟสำคัญนะครับแม้ว่าโอร์นาจะพลาดนะในช่วงครึ่งเวลา,าหลังนะครับก็พลาดจริงแหละแต่ว่ามันก็มีจังหวะเซฟสวยๆอยู่ นะครับใน,นความร่วมแรงร่วมใจกันของเรานะครับในแดนแรกในการตั้งรับแล้วก็แดนบนนะครับนี่คือตอนที่ไม่มีบอลตอนมีบอลเราเห็นอะไรบ้างนะครับผมเห็นองค์ประกอบในการสร้างเกมบิลล์อัพจากแดนแรกมากขึ้นนะครับเราเห็นองค์ประกอบตัวนี้มากขึ้นเมื่อผู้เล่นที่เก่งบิลล์อัพหรือบิลล์อัพพอได้นะครับอยู่ในสนามเราเห็นโอนาน่า นะครับเราเห็นลิชาที่กลับมาพอลิชาได้บอลปุ๊บเนี่ยเราเห็นคอปปี้เมนูเราเห็นดิโอโกดาโลอามิบูโนมาไก,ก,กลไอยู่เรารู้แล้วว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าลิชาได้บอลเนี่ยมันจะมีตัวผู้เล่นที่สามารถจะไปต่อได้นะครับแก้เพรสทั้ชิงไปต่อได้นะครับนี่คือองค์ประกอบของทีมที่สุดท้ายแล้วมันดูดีขึ้น,นครับฉะนั้นที่แฟนๆบอกว่าเฮ้ยเพนฮักตัวเจ็บเยอะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องจริง มันส่งผลกระทบต่อทีมจริงจริงแต่ที่ผ่านมาด้วยความแฟร์นะครับที่บางครั้งเนี่ยผมไม่ใช่บางครั้งอะนะครับประดูการเนี่ยสิ่งที่เทนฮิก,ก็ต้องรับไปด้วยนะครับก็คืออาการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดจากลมฟ้าอากาศหรือไปโทษทีมแพทย์อย่างเดียวบางทีอาการบาดเจ็บมันอยู่ที่โปรแกรมซ้อมโปรแกรมที่คุณทําร่วมกับโค้ชฟิตเนสซึ่งอันนี้ก็ต้องรับไปด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้พอตัวกลับมาได้แล้วเราไปพูดถึงองค์ประกอบในสนามเนี่ยเออเราเห็นว่าเฮ้ยมันไปกันได้ มันขึ้นหน้ากันได้นะครับมันมีตัวที่รับบอลแล้วมันมันมีความหวังนะครับว่าเฮ้ยเราจะบิลอัพได้แล้วว่านะครับภาพนี้ผมชอบมากแล้วก็ชอบมากที่สุดเลยมันเป็นพาส s ซิ่งเน็ตเวิร์กที่แบบเราเห็นว่านักเตะยูเนเต็ดอ่ะยืนกันเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยนะนี่คือการยืนเชฟที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วยืนกันเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกชัดเจน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือช็อตนี้ผมขออนุญาตนะนะครับคือการยืนแบบนี้ไมนเป็นการยืนที่มีทรงนะเว้ยน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าคําว่าบอลมีทรงของแต่ละท่านคืออะไรนะแล้วก็ขออนุญาตว่าเอ้ยอย่าไปอวยอะไรเงี้ยนะครับแต่คือด้วยเชฟการยืนแบบเนี้ยเราพยายามยืนเพื่อสร้างสามเหลี่ยมนะครับเพื่อให้มันเกิดการต่อบอลทําชิ่งได้นั่นคือข้อแรก ข้อที่2คุณลองดูนะครับว่าในโซนโซนเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ ue, แต่โหลดผู้เล่นเข้าไปกี่คนนะครับโอเคในโซนโซนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอ่ะในล้อมวงนี้นะผู้เล่นเซตีมีหนะครับเรามีเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะเอาในวงเล็กๆก่อน1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหกหกเท่ากันแล้วก็มีระน,นาบของข้างหลังที่ลิช่าเข้ามาพร้อมจะบีบด้วยก็คือก็คือเจคนนะครับภาพนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราต่อบอลแล้วเราโดนตัด นะครับดาโลพร้อมเข้านะครับอ,อัมรบัตพร้อมเข้าแล้วลายหลังสุดลิชาพร้อมเข้าพร้อมตัดแันจะีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการสร้างแบบแผนในการต่อบอลแบบน,บบนี้นะครับแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะไปครองบอลในแดน2เพื่อบุกซิตี้เหมือนกันโอเคแดนแรกพร้อมสู้เว้ยแดน2ก็ไหวเว้ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เหลือที่การจบสกอร์ในแดนที่3เดี๋ยวก็ตามการเข้าทำของยูเนเต็ดนะครับ มันก็ต้องใช้บอลยาเป็นหลักบอลไดเรกเป็นหลักจังหวะที่ผมนามาโชว์เนี่ยบางท่านก็อาจจะบอกโอ้ก็ทั้งเกมซิตี้ของบอลคุณเอามาแต่จังหวะที่แบบแบบเนี้ยมีน้อยครั้งนะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนที่จะเปลี่ยนภาพนะว่าเฮ้ยเกมนี้มันเจอซิตี้อ่ะแล้วการที่ผมได้เห็นอะไรแบบเนี้นะครับมันก็เป็นความหวังว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะาตั้งไข่นะครับตั้งโครงให้มันแข็งขึ้นเนี่ยการเล่นโดยที่เป็นทีมเวิร์กทั้งคนที่มีบอลแล้วก็คนที่ไม่มีบอล ยืนตำแหน่งให้มันพร้อมซัพพอร์ตเพลย์เพื่อนเนี่ยนะครับอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเข้าใจว่าเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วก็ออกบอลไดเรกเป็นหลักแบบนี้นํามาซึ่งประตู1 0นยน้องรักนะครับน้องรักผมนะครับเดโอโกดาโนะครับวางข้ามยาวสวยมากโลเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าโลมัน c นครอสบอลดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าด้วยองค์ประกอบการเล่นของเทนฮากเนี่ยโลไม่ค่อยได้ครอสบอลละ แต่กับการวางบอลยาวผมว่าโลก็ไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันนะครับจังหวะนี้วางข้ามให้กาลาโชแล้วจังหวะที่กววดิโอนะครับคือไม่ได้สื่อสารกันกันกบออเตกานะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือ,อกววดิโอโม่งคืนนะครับแล้วก็ผิดจังหวะแล้วกาลาโชหลุดเข้าไปยิงจุดที่ผมต้องชื่นชมก็คือสมาธิแล้วก็การวิ่งไม่หยุดของกาลาโชคือวิ่งไปสุดนะครับไปสุดทางจริงๆแล้วก็ฉกฉวยความผิดพลาดนะครับของผู้เล่นซิตี้ได้ นะครับเป็นประตูขึ้นนํา1 0ทีนี้ประเด็นคือถ้าอยู่ในเตดโดนก่อนต้ยนยอมรับว่ายากจริงๆแต่ทีนี้พอนาก่อนปุ๊บเนี่ยนะครับเราเล่นง่ายขึ้นนะครับสภาพจิตใจต่างๆเนี่ยมันฮึกเหิมมากขึ้นฉะนั้นบ bon อล bon direct ที่ไม่สั้นนะครับบอล direct วางยาวเข้าไปของของดาโลไปถึงการาโช่จังหวะนี้มันตัดลายหมดเลยครับแล้วมันสําคัญมากอีกหนึ่งจุดที่ผมต้องชมการาโชก็คือว่า แผนแบบนี้นะครับคุณต้องเลี้ยงลายให้เก่งไรส์ปอร์ตเป็นนักเตะที่เลี้ยงลายเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันอยู่ในสนามซ้อมมาตลอดถ้าคุณจะวางวันเดรกแบบนี้ก็คือการเช็คลายนะครับซึ่งผมว่ากาลาโชทาได้ดีนะครับนั่นคือประตูแรกนะครับส่วนลูกที่2ลูกนี้ก็เป็นการเช็คลายของการาโชอีกแล้ว2ครั้ง2คราที่การาโชเช็คลายนะครับโอเคจังหวะที่รา์ชิงเข้าแล้วก็ไม่ได้นั่นคือเช็คพลาดไปหน่อยแต่ว่าจังหวะนี้คุณดูครับ มันเป็นจังหวะที่กันนาชวด d r ปลงมานะครับในระนาบที่อยู่ต่ำกว่าอาร์เก้พอดีแล้วบอลจ่ายข้ามไซค์ก้อยของไรส์ฟอร์ดก็สวยงามมากนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกท่านมีมุมมองกับไรส์ฟอร์ดยังไงโอเคเขาอาจจะไม่ได้วิ่งไล่สู้ฟัดนะครับไม่ได้วิ่งแบบไปทั่วเหมือนเวนรูนี่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยไรส์ฟอร์ดก็ทําประโยชน์ให้กับทีมหรือแม้แต่ตอนที่มีบอลก็ตามนะครับผมว่าเขาก็พยายามที่จะออกบอลให้มันเกิดประโยชน์แล้วช็อตเนี้ย นะครับการวางข้ามไปทะแยงมุมไซกอยของแรชฟอร์ดเนี่ยมันก็เป็นาบางครั้งที่แรชฟอร์ดทำได้นะครับแล้วก็ช็อตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แรชฟอร์ดวางได้คมมากนะครับเป็นบอลเก่งของแรชฟอร์ดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะช็อตมันก็จะเป็นอย่างที่เราทราบก็คือการาชัวพาบอลขึ้นมานะครับบรูโน่นะครับเป็นคนที่ไหลบอลให้คอบีเมนูยิงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วแต่ช็อตที่ผมจะให้ดูเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมี2จุดนะครับ จุดแรกผมย้อนกลับไปที่ภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าจังหวะที่การาชาโชพาบอลขึ้นมาเนี่ยมันมีสสิ่งเกิดขึ้นสิ่งแรกคือวันมิสก้านะครับวิ่งอันเดอร์แลปเข้าไปนะครับในช่องด้านในของกาอาโชาถามว่าการวิ่งของวันมิสก้ามีประโยชน์อะไรนั่นคือการผะวงนะครับแล้วก็ทําให้ทางเนทันอาเก้เนี่ยนะครับขยับเข้าไปด้านในไม่ได้ นี่คือประโยชน์ของออฟเด e บอลนี่คือประโยชน์ของการวิ่งโดยที่ไม่มีบอลเพื่อทําลายเชฟของคู่ต่อสู้ฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันอีกครั้งว่านะครับคนที่ไม่มีบอลเนี่ยบางทีมันมีประโยชน์ในในอย่างที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะครับหรืออีกหนึ่งช็อตที่ผมจะเอาให้ดูซึ่งเป็นเป็นจุดที่น่าชื่นชมสำหรับบรูโน่มากโอเคเราชมไมนูคนยิงว่ายิงได้เยือกเย,เย็นแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณไปดูช็อตนี้บรูโน่ไม่ได้จา่าไม่ได้มองเลยนะคือจังหวะที่ได้บอลเนี่ย ผมว่าเขาหลอกจะยิงนะครับซึ่งทุกคนก็พวงไปที่บรูโน่แต่สิ่งที่บรูโน่ทําก็คือโนลุกพาสนะครับเขาจ่ายให้เมนูแล้วก็เมนูยิงเข้าไปแต่เราต้องย้อนกลับมาดูว่าบรูโน่เนี่ยนะครับสังเกตเห็นคอบบี้เมนูตอนไหนช็อตนี้ครับก็คือช็อตที่อเลฮันโรกันานโะชยังไม่ได้จ่ายบอลเข้ามาข้างในเลยตอนที่วานบิสยังไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษครับแต่บรูโน่เหลือไปแล้วโอเคเห็นน้องแล้วฉะนั้นเมื่อถึงเวลาปุ๊บนะครับ การล่อหลอกผู้เล่นซิตี้ก็สําเร็จจ่ายบอลมาปุ๊บนะครับผู้เล่นก็จะกรูก็ไปหาบูโ,โ่แล้วทีนี้ก็เสร็จเขาพิมาองสามารถจิงประตูได้นะครับโอเคจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยเข้าใจนะครับซิตี้ก <c oughs> ็พยายามที่จะบุกแหละนะครับมีการเปลี่ยนต้งเปลี่ยนตัวนะครับมีการส่งผู้เล่นเกมรุกลงมานะครับก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ สำรองนี่เปลี่ยนลงมาเยอะเลยนะครับทั้งโดกูทั้งอัลบาเรสนะครับอาคารยี่มาทานาเกะคือมีการแก้เกมเปลี่ยนเกมเยอะซึ่งเกมซตตี้ก็ดีขึ้นจริงต้องยอมรับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพลังงานของยูเนเตดมันไม่ได้ใช้ได้ตลอด90นาทีแล้วการวิ่งไล่บอลซิตี้เนี่ยนะครับมันเหนื่อยมากแล้วสุดท้ายพอพลังงานเราเริ่มหมดนะครับมันก็ทําให้ซิตี้ครองบอลได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่ที่ต้องชื่นชมเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ย การเล่นเกมรับของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงอุณน่าวันนี้เซฟไป3ครั้งอาจจะพลาดครั้งนะึงนะแล้วก็เสียประตูนะครับแต่ว่าเขาเซฟไป3ครั้งวารานเก็บลูกละอากาศเก็บกวาดได้ดีมากนะครับลิชามาดิเนสก็ดักจังหวะนะครับบอลแรกของฮาแลนด์มักจะถึงบอลก่อนฮาแลนด์อัมระบัิกับเมนูก็คอยปกป้องแผงแบ็กโนะครับดารโลวันบิสก็พยายามช่วยกันได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าซิตี้จะพยายามาบุกเข้ามานะครับสร้างโอกาสได้แหละรู้สึกมีช็อตหนึ่งที่ซิตี้ยิงชนคารได้มั้งนะครับมันก็มีโชคด้วยเข้าใจนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันมันคือความพยายามในการเล่นเกมรับของเราที่ก็สกัดกั้นแมนซิตี้ได้จนกว่าจะไปเสียประตูก็ต้องช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่แปดสิบเจดนะครับจากทางเจเรมีโดกูแต่สุดท้ายนะครับช่วงทดเวลาเจ็ดนาทีผมเชื่อแฟนติดก็คงจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็ว่าตตรงคือ เจ้ยวไส้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาราโดนยิงท้ายเกมกันบ่อยหลายท่านก็อาชิดเกมนี้นี่อย่านะ,นะครับยันให้อยู่นะแต่เกมนี้ไม่มีนะครับไม่มีประตูท้ายเกมอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับยูเนเตสามารถที่จะรักษาผลสกอร์สอแล้วก็เอาชนะไปได้ต่อไปคือควนหลงหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือ วันอาทิตย์นี่ยเราไม่ได้มีข่าวรายการทุกนาทีปีศาจแดงฉะนั้นขอใช้โอกาสวุฒิบ,บัลลัตติเฮลตรงนี้นะครับเราพูดถึงควันหลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ซะเลยอันดับแรกนะครับภาพที่เซอร์เลฟกูสันนะครับดีใจไปนะครับกับบรรดาผู้บริหารเราจะเห็นเนี่ยครับเซอร์เดฟเซอร์จิมอยู่ด้วยกันนะครับส่วนขวาล่างนี่นะครับพออัพฟรามเกรเซอร์ er. ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนอะนะครับแต่เห็นเซอร์จิมเซอร์เดฟเฮกับป๋าอยู่เห็นป๋ามีความสุขก็โอเค แล้วจริงๆทุกท่านเห็นตามทวิตเนี่ยมันจะมีมีม,ม,มช็อตหนึ่งที่ป๋าดูเวลานะครับแล้วทุกคนก็แซวว่าเออเฟอร์กี้ทำนะครับออทำงานอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาพที่ป๋าดูลาดิกาเนี่ยมันเป็นภาพที่ที่มันเป็นมันเป็นไอคอนิกนะครับแล้วมันดูชินตามันเป็นภาพแห่งตำนานมากๆป๋ามีความสุขมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจบเกมเนี่ยก็มีผู้สื่อข,ข่าวนะครับที่ถ่ายคลิปป๋าไว้ได้นะครับแล้วก็ป๋าก็บอกว่า มันเหลือเชื่อมากคือมันแฟนตาสติกมากกับัาชนะในเกมนี้ตอนที่เขาถามว่าคิดยังไงป๋าบอกแฟนตาสติกมากแต่พอผู้สื่อข่าวเนี่ยจะไปสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์จริงจังอ่ะนะครับป๋าก็เดินผ่านมิกโซนไปแล้วป๋าก็บอกว่าอ uh, I'm retired don't you remember ก็คือแบบผมริทายแล้วผมกเกษียณแล้วนะครับคุณจําไม่ได้เหรออย่ามาสัมภาษณ์ผมเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงป๋าก็ต้องการที่จะให การสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวการมีบทบาทนะครับในการให้สัมภาษณ์สื่อกับคนปัจจุบันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมมี่ทำงานอยู่นะครับหรือแม้แต่เอริกเทนฮากแล้วก็นักเตะทุกคนนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเซเลฟกซันที่นำมาฝากป๋ามีความสุขครับแล้วก็กลับบ้านไปแบบแฮบปบแบบแบบปี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของราฟาเอลวารานเราทราบกันอยู่แล้วว่าวารานเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับซึ่งลูกกราอากาศนะครับวารานสกัดปัดป้องนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมมาก นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่วารานสั่งลานักเตะในฐานะนักเตะยูเนเต็นะครับได้อย่างไรที่เตียผมว่าวันนี้วารานเล่นได้ดีมากนะครับซึ่งราฟาร,รานก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อบอกว่าผมอำลาทีมไปด้วยหัวใจที่พองโตเพราะผมได้พบกับมิตรภาพมากมายผมได้อยู่ในวัฒนธรรมที่ผมชอบเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเมื่อคุณรักฟุตบอลคุณตรักฟุตบอลอังกฤษมันเป็นเวลาที่อิ่มเอมมาก,มาก,มาก เกมล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปมันเป็นแมตช์สุดท้ายของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องต่อสู้กลับมาจากอาการบาดเจ็บผมทํามันเพื่อเพื่อนของผมเพื่อแฟนบอลและผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาเราไม่ยอมแพ้แต่แค่ได้เห็นการไม่ยอมแพ้แค่นั้นนะแค่นั้นมันคือความสุขละมันคือแฮปปี้เนสละนะครับวารานเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับบอกลาแฟนบอลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยแชมป์เอฟเอคัพไม่ว่าจะไปไหนก็ขอให้ราเบรานโชคดีผมต้อง บอกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้บอกแฟนเพจแฟนช่องทุกท่านก็คือว่าผมซื้อเสื้อยูเนเต็ดนะครับแล้วปักชื่อเป็นชื่อของราฟาเอลวารานนะเพราะอาจจะไม่ใช่นักเตะที่แบบโอ้โ oh, หเป็นสตาร์ที่เด่นมากคนหนึ่งของทีมแต่ผมชอบความเป็นสุภาพบุรุษผมชอบการวางตัวของเขาผมชอบความเป็นเบอร์คลาสของเขานี่คือเหตุผมว่าทำไมผมปักชื่อแล้วก็เบอร์เป็นเบอร์ของราฟาเอลวารานอันนี้ฝากไว้ไม่รู้ท่านไหนชอบวารานหรือเปล่าก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเอริเทนฮะก,กับการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดที่ค่ออนข้างจะเดดื นะครับเทนฮากบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราจบฤดูกาลด้วยความสวยงามคุณจะมีช่วงซัมเมอร์ที่มีความสุขผมเองก็ไม่รู้เรื่องอนาคตเหมือนกันสิ่งที่ผมทําก็คือการเตรียมทีมยกระดับมันมันคือโปรเจกต์ของผมตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมพูดคือมันยุ่งเหยิงมากๆนะครับตอนนี้เราดีขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราควรอยู่แต่ทีมทีมนี้กําลังพัฒนาครับพวกเขาเป็นทีมแห่งชัยชนะนะครับ เป็นทีมแห่งผู้ชนะนะครับขออภัยและเล่นด้วยเอกลักษณ์ของพวกเขาแต่คุณต้องมีสควอตหรือว่าขนาดทีมที่มันแข็งแกร่งนะครับเมื่อคุณต้องเล่นในเกมหลิดและเกมยุโรปคุณจำเป็นต้องมีทีมที่ใหญ่กว่านี้ฟุตบอลเนี่ยมันเกี่ยวกับการคว้าแชมป์คุณต้องเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพมากที่สุดทั้งพลังงานเกมรุกแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณต้องชนะและคว้าแชมป์มาให้ได้ เรามีงานต้องทำอีกเยอะมากๆแต่ทีมของเรามีคุณค่ามีศักยภาพและทีมทีมนี้กำลังก้าวไปข้างหน้าการคว้าชแชมป์สปีติดต่อกันไม่ใช่เรื่องแย่การเข้าชิง3รายการในรอบ2ปีก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะครับนั่นคือทัศนคติดีๆเรื่องดีๆที่เรานำเข้ามานี่คือโอกาสเดียวของเราและเราทำได้ผมภูมิใจกับผู้เล่นและทีมงานของผมแต่พีคที่ประโยคสุดท้ายครับเอิรเทนฮากบอกว่าถ้าพวกเขาคือเอเนอสไม่ต้องการผมแล้ว ผมจะไปที่อื่นและคว้าแชมป์นั่นคือสิ่งที่ผมทํามาตลอดในอาชีพของผมเราก็ไม่รู้ว่า A R t เอริกเทนฮากจะอยู่ต่อหรือว่าไปนะครับแต่ว่ารายงานจากเดวิดออนสีนกับลอริดเวลเทียนหนึ่งดีแอ t เลติกยืนยันเข้ามานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําการรีวิวหรือว่าประเมินเอริกเทนฮากในสัปดาห์หน้าหรืออาจจะมีการประกาศการรีวิวนะครับผลการรีวิวในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งรวมถึง ผลงานของผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากด้วยนะครับซึ่งผมก็ต้องย้ำว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่คว้าแชมป์เอฟเอแล้วจะได้อยู่ต่อนะครับเพราะสุดท้ายการคว้าแชมป์เอฟเอมันก็เป็นเ,เหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็เกมเกมหนึ่งโอเคมันได้ถ้วยแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องดู k p i ตลอดทั้งซีซันว่าจะวัดยังไงนี่คือแฟกต์นะครับคือเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยการที่สมมุติว่าเทนฮากจะไม่ได้ไปต่อนะครับมันไม่ได้เป็นแค่เพราะผลงาน เพียงอย่างเดียวนะครับหรือผลงานไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเซอร์จิมเรดคลิฟกับเอเนออสเขากำลังจะสร้างทีมขึ้นมาประเด็นสําคัญก็คือเมื่อเขาสร้างทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะต้องเซตเลยก็คือ,อวิธีการเล่นที่ชัดเจนของสโมสรน,นั่นแปลว่าสมมุติเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนโค้ชไปกี่คนแต่สโมสรต้องเล่นฟุตบอลแบบนี้คําถามคือเราไม่ทราบว่าฟุตบอลของเทนฮากที่กําลังทําอยู่เนี่ยซึ่งเอเนออสไม่ได้มีคนเลือกเทนฮากมาทำะนะครับ เทนฮาร์เข้ามาทําก่อนหน้าที่อิน e ิออสเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าสไตล์การเล่นที่เทนฮาร์กำลังทำเนี่ยมันตรงกับที่อินิออสเขาทําหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยการรีวิวนะครับผมใช้คำว่าผลการรีวิวแล้วกันมันน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับหรือรีวิวสัปดาห์หน้าผมก็ไม่แน่ใจาเหมือนกันแต่ออนซินกับวิเวรว่ามาแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโอเคการพูดคุยกับค andidate ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีจริง นะครับมีการพูดคุยกับเครันแมคเคนนาจริงแล้วก็พยายามที่จะอมองหา,าการพูดคุยทางเลือกอื่นๆถ้าสมมติจะต้องมีการเปลี่ยนผู้จัดจาก,การทีมนะครับซึ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีการดูกันอีกครั้งหนึ่งรวมๆว่าเทนฮากจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะให้ทุกคนในทีมนะครับทั้งสโมสรได้ฉลองกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมันจะเป็นก้าวต่อไปของยูเนเร็ด อย่างแท้จริงนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเซอร์จิมเรดคลิฟเองนะครับให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับเซอร์จิมบอกว่ามันคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากกับการควาคร้าแชมป์เอฟเคัพที่เวมบลีย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมที่ถูกคาดการณ์ว่าจะชนะในวันนี้แต่พวกเขาลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยทักษะและเอาชนะหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกฟุตบอลเราภูมิใจในตัวนักเตะและทีมสตาฟที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อสนับสนุนพวกเขานั่นคือคําพูดของเซอร์จิมหลังเกมนะครับ แต่ขนาดเดียวกันเองนะครับก็มีคลิปนะครับที่ออกมานะครับในช่วงที่บอลจบไปแล้วนะครับในช่วงที่ณนะตอนนั้นเนี่ยคือเซอร์จิมเองนะครับเขาก็อยู่ในรู้สึกน่าจะเป็นมิกซโซนหรือสักที่หนึ่งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับภาพนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยนักข่าว ก็ถามไปว่าเซอรอจิมเทนฮักจะได้อยู่ต่อไหมนะครับเซอรอจิมไม่ตอบนะครับเซอร์จิมหันไปนะครับแล้วพอได้ยินคําถามปุ๊บนะครับเสอรอจิมก็ไม่ตอบครับแล้วก็เดินไปกับเสอรอเดียเบรลฟอร์ดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอนาคตของเทนฮักจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยวันนี้เซอรอจิมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับก็ต้องรอดูการประเมินทิ้งท้ายครับที่เรื่องราวของคอปปี้เมนู นะครับผมนำมาฝาก2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกวันนี้นะครับพอลสโคสนะครับได้เขียนในสตอรี่ใน IG เขานะครับแล้วก็รู้แหละเห็นแหละนะครับว่ามันมีการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวของอเมนูกับตัวสโคสนะครับแต่สโคสบอกว่าอย่าเสียเวลาเลยคือตอนตัวของสโคสอายุ19เอ่ะเมนูเก่งกว่าเยอะเก่งกว่าเป็น10เท่า นะครับสโคสบอกว่าเขาชอบการรับบอลของเมนูความนิ่งของเมนูและการเห็นสนามกว้างรั้วอะไรอยู่รอบข้างบ้างและแน่นอนประตูสําคัญในเกมใหญ่หลายลูกนะครับสโคสิงท้ายว่าเด็กคนนี้พิเศษและเขาเขามันคือเขามันคืออยู่ในเตดอะนะครับอันนี้มันคือแบบพูดแบบจับยาไปนะั่นคือเขาแม่งคืออยู่ในเตดอะนะครับแล้วเจอกันนะทุกคนนะครับสโคสบอกแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายที่สตอรี่ใจฟูนะครับของคอปปีเ้เมนูกับเอริกเชนแฮก เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนที่ยูเนเตตคว้าแชมป์คาราบาลครับ26กุมภาพันธ์2023นะครับตอนนั้นเนี่ยนักเตะยูเนเต่ก็ไปฉลองแชมป์คาราบาลกันไปเป็นแชมป์แรกของเทนฮากนะครับนักเตะทุกคนที่อยู่ในสนามวันนั้นก็เต็มที่ได้2ประตูรู้สึกคาเซกับแรสฟอร์ดทำประตูได้ก็ไปฉลองแชมป์เขาพิเมนูยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแล้วก็วันนั้นเขาไม่ได้มีชื่อนะครับแต่เขาเดินทางไปกับทีมด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเมนูก็อยู่ในสนามนั่นแหละเอริีันฮาครับเขาเดินเข้าไปนะครับข้างๆคอร์บ,บี้เมนูแล้วก็ไปโอบไหล่นะครับไปโอบไหล่คอร์ี้เมนูแล้วก็ชี้ไปที่การเฉลิมฉลองแชมป์คาราบาวครับของรุ่นพี่บอกให้เมนูดูการเฉลิมฉลองแชมป์ของรุ่นพี่แล้วจันฮาก,ก็บอกว่าเดี๋ยววันของนายจะมาถึงเราจะคว้าแชมป์ไปได้วยกันและว,วันของนายจะมาถึงในที่สุดนะครับ ภาพข้างบนเป็นภาพที่เมนูมองการชูถ้วยแชมป์การฉลองแชมป์ของรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วแต่ภาพข้างล่างนะครับเมนูนะครับรวมถึงกานาโชนี่คนที่ทำสอประตูพาแมนยูเนต็ดคว้าแชมป์เอฟเอัพแล้วสิ่งที่เดนฮากพูดก็เป็นความจริงแล้วทั้งหมดน่าจะ ครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมนำจังหวะที่ผมชอบเรื่องราวที่ผมชอบแท็กติกที่ผมชอบระหว่างเกมผมนำความหลงระหว่างเกมมาบอกกันเล่าสู่กันฟังในมุมของเราซึ่งเข้าใจว่าอนาคตของนิฮัทเนี่ยเรายังไม่ทราบได้ก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้าว่าเขาจะมีการประกาศอย่างไรเดี๋ยวเรากอติดกันเต็มที่เหมือนเดิมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราเป็นแชมป์เอฟเอคัพเราจบซีซั่นนี้นะภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า on the high n o t e ใช่ไหมนะครับจบอย่างสวยงาม นะครับแม้ว่าเป็นซีซั่นที่แย่โอเคเข้าใจว่าเราลืมผลงานในลีกไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีแชมป์นะครับแล้วก็อย่างน,อน้อยที่สุดเนี่ยมาทาให้พวกเราแฟนยูนเตดทุกคนเดินออกไปข้างนอกสวมเสื้อ,อยูนเต็ดไปในวันนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วคุณมีความสุขที่ได้ใส่มันออกไปแล้วก็ภูมิใจที่คุณได้เชียร์ทีมนี้นะครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับกาแ a x กซร์ตจอคอเกมส์ครับแล้วก็นักเอาเวละครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าตัดต่องานนะครับกาแล็กซ์ในที่ดวงกับแมทไว้ใจแล้วก็ฝา ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์นะครับจาก a c c e n t ตครับ CPU Monitor หรือว่าถ้าใครต้องการประกอบคอมนะครับยังไงฝากผลิตภัณฑ์ของ a c c e n t ตีบริการหลังการขายนะครับดีมากๆเช่นกันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตอําลารายการโฟร์แดดี้เฮลประจําซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าเทปนี้คือเทปสุดท้ายแล้วนะครับเราจะกลับมาใหม่นะในฤดูกาลหน้า จริงๆกลับมาในช่วงปรีซีซั่นนะครับรายการนี้จะพักไปเดือนหนึ่งแล้วพอปรีซีซั่นในช่วงกรกฎาคมเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งยูโรเนี่ยนะครับเราก็จะทำข่าวยูเนเต็ดไปปกตินะครับนะก็อาจจะเกาะประเด็นทีมชาติที่สำคัญแต่ว่าไลฟ์หลังเกมหรือว่า,าในส่วนของอาการพูดถึงหลังเกมยูโรเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่เน้นเราจะเน้นข่าวยูเนเต็ดของเราไปนะครับแต่ขณะเดียวกันการทำลัดดี้เฮลมาตลอดทั้งซีซั่นผ่านมาโอ้โหไม่รู้กี่เกมต่อกี่เกมนะครับ ผมมีความสุขมากที่ได้ทําแม้ว่าบางเกมมันจะแย่มากแล้วก็มาเศร้าด้วยกันนะครับมาเซ็งด้วยกันมาบ่นทีมด้วยกันผมเข้าใจเมื่อมันแย่มันก็ต้องบน่นแต่เมื่อได้ก็ตามที่เราชนะแม้มันจะเป็นชัยชนะที่แบบเฉียดฉิวหรือว่าเกมที่มันจะแบบมีความสุขดีใจกันมันน้อยมากนะครับแต่เราก็อยู่ตรงนี้มาด้วยกันนะครับอยู่เคียงข้างกันมาจนจบฤดูกาลแล้วท้ายที่สุดผมขอขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจนะครับที่ติดตามรายการ Football Bloody Hell มาโดยตลอดทั้งฤดูกาลนะครับและ เราจะมาเจอกันใหม่นะครับในซีซั่นต่อไปในช่วงปีซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับนะครับโหมดรายการทั้งหมดนะครับจากนี้นะครับเราจะปรับโหมดเป็นตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเจอกันได้กับรายการ Transfer Center จะกลับมาแล้วนะครับซีซั่นจบแล้วไม่มีจอดลือผีทธไลฟ์แล้วนะครับทุกอย่างจะเป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายอนาคตของหลังบ้านการจัดแต่งปรับ ออโครงสร้างของหลังบ้านอนาคตของเทนฮาร์คโค้ชใหม่ถ้าสมมติไม่ใช่เทนฮาร์คือใครหรือถ้าเทนฮาร์อยู่ต่อก็จะมาช่วยเอริกเทนฮารสร้างทีมกันนะครับไปถึงฤดูกาล2024 2 0 2 5ที่ถึง2025ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆแล้วก็คอมเมนต์อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามอยู่ที่ด้านล่างนะครับลาไปก่อนครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายก็คือ จงภูมิใจที่คุณเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับ